ก็อยู่คนละห้องสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอยู่กับผมกาวินนะฮะ555กันอีกรอบนะครับวันนี้อยู่ในเกม ROV นะครับแต่ว่าแก๊กใส่บิกินี่นะครับแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นในคลิปผมนะว่ามีการสุ่มตัวละครเล่นเกิดขึ้นนะครับก็คือเราไปทำในช่องอีบิกซะละ XD มาแต่ไม่ได้ทำในช่องผมนะครับก็คือเราจะทำการใช้แอปสุ่มเนี่ยว่าจะเล่นเราจะเล่นตัวอะไรและที่สำคัญที่ยากที่สุดคือ challengeคือมันจะมีชาเลนจ์แย่ๆหลายชาเลนจ์นะครับผมพูดว่าแย่ๆก็คือแย่ๆเลยนะครับก็คือก็ตอนแรกคุณอีพิกใช่ครับมีอัลต้าซีโร่อยู่ข้างๆผมนะครับเป็นสหายคู่ใจนะใช่ไหมซ้ายมือขวาก็คืออ่ะคุณอีพิกสลัดเอ็กซ์ดีเนี่ยเขาสุ่มได้วันเดอร์วูแมนครับถ้าไม่มีผมต้องเล่นวีโร่ไม่ก็วูคองครับแล้วก็ใช้เล่นของคุณก็คือใช้เล่นของผมก็คือเล่นไขว้มือ เล่นไขว้มือแต่ห้ามเอามือถือแบบวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะครับ okay. ไม่ได้ถือมือถือไว้บนมือไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปนะอัลต้าซิโร่ครับคงลืมเสียงครับผมคุณไปนานเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณอัลต้าซิโร่เขาเล่นตัวมิสเตอร์บาวดัมแล้วก็ชาเลนจ์ง่ายก็คือชาเลนจ์ของผมคือเล่นด้วยมือข้างเดียวครับแล้วซึ่งผมถามว่าเล่นตัวอะไรเล่นสายอมนะครับเล่นซิปนะครับแล้วก็ใช้เล่นของผมก็คือเป็นตอนนี้คือทั้งทีมเป็นแบบการเล่นแนวนะครับผมก็เล่นมือเดียวเหมือนกันคือแบบเป็นการใช้มือนะครับชาเลนจ์ใช้มือไม่รู้ทำไมพวกเราสุ่มกันได้แบบคล้ายๆกันเดี๋ยวง่ายๆคือคุณปุ่นคุณฮาตาซิโร่กับผมนะครับใช้ชาเลนจ์เดียวกันพูดทีนะครับผมเผลอพูดชื่อคนผิดไปพอดีผมเมื่อกี้ว่าผมเพิ่งเล่นกับคนชื่อปุ่นไปพอดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็อย่างที่รู้นะครับเราเปลี่ยนชื่อกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่องอีพิงสลัด XD นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมโหดขึ้นมากนะครับดูครับดูสกอร์ผมเฮียดูไม่ได้เฉยเลยตอนนี้ผมอยู่เซนเซอร์ผมอยู่เล่นไดมอนด์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไรเดอร์จิโอผมโหดเยอะนะครับอ๋อก็สาเหตุที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานพอสมควรเลยละ1เดือนหรือ2เดือนเพราะว่าเราหมดคอนเทนต์นะครับใครดูก็แต่ว่าอะไรครับกันบ้านเยอะผมถึงไม่ได้เปิดเทอมแต่คือเรียนหนักตอนนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วอ่ะไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเนี่ยผมเลยเปิดเทอมเลยก็คือเราไม่มีคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรกันนะครับโอเคตอนนี้พวกเราจะลืมบอกไปว่าเราจะเล่น 5v5 สู้กับบอท5ตัวนะครับใช่ครับก็ถ้าไปเล่นกับคนกูโดนด่ามันก็ตายแน่นอนนะครับถ้าเล่นกับคนนี่คืออีก2คนแม่งแบบว่าทำไมมีเพื่อนแบบนี้โอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยเสียเวลามากๆพอแล้วไปกันเลยบ้าผมอาจจะเล่นวันได้ทํามีเนี่ยซิปซิปเดี๋ยวนะโอ้โหเห็นนะไม่มีวันเดอร์แล้วผมสวยเดี๋ยวเดี๋ยวนะงามจริงๆอ้าวเดือดป่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคือผมสวยกว่าครับผมไม่มีซิปครับใช่เหรอใช่ครับทำไมก่อนนี้คุณมีซิปอ่ะปึ๊บคุณไม่มีดิWhat the คุณไม่มีซิปหรอได้ไงวะแล้วคุณซิปหายซิปหายครับผมจะเล่นหูคอแล้วกันว่าซิปหายแล้วครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวซิปหายเอาสปอร์ตทีมี่มาก็ได้ทีมี่ว่าทีมี่เหรอไม่ทันมันเรียกหยอดให้ผมโอ้โหจบแล้วทีนี้ก่อนแล้วก็จบแล้วไม่เป็นไรแบบตัดตัวละครไปตัวหนึ่งนะครับพอดีไม่มีซิปนะครับขอโทษด้วยก็ตอนแรกนึกว่ามีทำไมพวกเราไม่เช็คก่อนนะพวกเราคือโคตรฉลาดเลยต้องโพสต์คอนเทนต์ดีจริงๆไม่มีซิปเราซิปหายละโอ้ไม่มีซิปก็ต้อง
คือซิปคือตอนเนี้ยผมขอแถลงการซิปหายทำให้พวกเราซิปหายนะครับว่านะครับผมแล้วผมก็ต้องเล่นมือเดียวนะครับสุดยอดไปเลยคือว่าเราจะให้ดูแล้วว่าเราเล่นมือเดียวหรือเล่นไขว้มือจริงใช่ครับแต่เราผมสัญญาว่าพวกเราเล่นมือเดียวแน่นอนหรือไขว้มือนะคือพอดีเราไม่มีกล้องนะครับพอดีคนไม่พอคอนเทนต์มันไม่มีคุณภาพนะผมเพราะว่าเรากระจอกไม่ใช่ครับเรากระจอกอันนี้คือไม่ใช่ครับเพราะว่าตากล้องเราบินไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาครับผมครับก็เลยไม่สามารถเดี๋ยวอันนี้ไกลเกินไปละอันนี้ไกลเกินไปละตากล้องเราอันนี้ไม่ได้ตากล้องเรากลับบ้านแล้วครับโรงแรมได้อ๋อเหรอครับโทษครับตอนนี้คือบอกว่าตอนนี้คือผมใช้มือเดียวแต่คือผมใช้3นิ้วนะครับเดี๋ยวพอใช้3นิ้วปุ๊บมันเล็งสกิลยากเลยอ่ะเดี๋ยวผมรีบไอ้นี่คลิปก่อนที่มันจะมาแล้วมันเดี๋ยวแย่แล้วตอนนี้คือตากล้องเราครับเขาทำงานอยู่แล้วพอเฮ้ยมันเอามานะผมไม่เหรอเดี๋ยวนะผมฟิกเกอร์ไปแป๊บฟิกเกอร์เดี๋ยวทำไมทุกคนอยู่ห่างไกลกันจังวะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอยู่ใกล้ๆกันมาเดี๋ยวผมอยากจะฆ่าไอ้นี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณพูดทีละคนหน่อยดีครับช่วยรบกวนมาที่มีเดอร์เลนครับมีเดอร์เลนครับผมครับไหลเข้าพร้อมเลยกูอ้าวน่าตายผมฆ่าได้ขอร้องผมไม่ตายโอ้ my godผมรอดได้ยังไงเนี่ยนี่มันหายนะจริงๆครับทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ไม่รู้เลยผมยังงงตัวเองอยู่เดี๋ยวได้ละยังผมอย่างน้อยผมได้ตัวหนึ่งแค่ขอเปลี่ยนวิธีการไขว้มือแบบโอ้ยทีเดียวอีกครั้งนะครับคือผมใช้มือเดียวแต่คือผมใช้3นิ้วนะครับซึ่งแบบนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับนิ้วกลางเอาไว้กดสกิลข้างล่างส่วนนิ้วชี้เอาไว้บังคับแล้วก็นิ้ว oh เอ้ยเดี๋ยวนิ้วเดี๋ยวนิ้วยังอธิบายไม่จบเลยโอ้โหอื้อหือโดนยำตีอยู่ข้างล่างวันนี้นั่นหนึ่งป่าไปก่อนแล้วมันไปแล้วครับเดี๋ยวคลองเลยไม่น่าป่าเลยเดี๋ยวแล้วผมจะตีคลิปไปเล็งไอ้นี่เดี๋ยวกลับมานี่เลยเปล่าดั้มสู้กับผมล็อกมา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 ล็อกเปล่าดั้มกับนี่ไม่นะหลุดออกมาได้สองตัวเลยโอ้โหใช้มือเดียวไม่ได้ข้าเปล่าดั้มเข้าไปดั้มอย่าตามมันจะได้รีคอร์คุณยิงมันเนี่ยคุณช่วยไอ้นี่ได้ไหมคุณมาเดี๋ยวคุณเข้าไปก่อนทำไมมันเลยหนีเลยเนี่ยทุกคนพูดแบบจะเดินไปหาเธอเลยไม่ได้เลยรู้ไหมคุณเข้าไปหามันทำไมมันเลยหนีเลยเนี่ยผมก็รู้ว่าผมจะเข้าไปถึงตัวมันทันคุณไม่ใช่สายไกลไงมันอยู่ในป้อมผมพ่อแล้วเนี่ยอธิบายอีกทีนะครับก็คือนิ้วนางก็กดสกิลนะครับนิ้วชี้บังคับแล้วก็นิ้วกลางนิ้วกลางกดสกิลข้างล่างนะครับโอ้ยากโคตรเลยจะลองแล้วครับแล้วก็กดเอ้ยรัวๆกดโจมตีรัวๆกลับรบกวนข้างบนด้วยครับข้างบนครับผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันจับผมโอ้ช่วยผมไปช่วยไม่ได้ครับขนาดเดินไปหาบัฟยังเดินไม่ได้เลยคือตอนนี้การบังคับพวกเราลำบากมากเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยโหยังใช้อันติผิดเลยอ้าวคุณได้นี่เฮ้ยเดี๋ยวผมก็ฟิกเกอร์บังคับ yes ทันโอ้โหไปเล่นบนเลยไปเล่นบนเหรอใช่หรือไม่คุณเฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมไม่ไปเล่นบนให้ผมเล่นบนให้เฮ้ยเล่นกลางถ้าจะง่ายสุดอ่ะใช่คุณเล่นกลางได้เลยคุณตีหัวมันแตกเอาทีเดียวอ่ะตอนนี้เสียงมันสวนกันมากเลยปุ๊บปะลองกันครับก็คุณ Epic Salad XD เขาก็ทำวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูมุมมอง Epic Salad XD ไปดูที่ใต้ description ของวิดีโอนี้ได้ครับเดี๋ยวพวกนี้มันห้าวะมีคลิปเหรอมีคลิปแย่แล้วตายซะแกเฮ้ยเฮ้ยสุก้าตายไหมเออตายมันเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะมันก็ตอนนี้คนทำอะไรครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องไม่รู้ทุกคนทำอะไรแต่ว่าที่รู้คือผมเนี่ยครับผมก็ยังงงๆกับชีวิตผมอยู่ครับมือเดียวผมเล่นกดไอ้นี่รัวๆกดไอ้นี่รัวๆเอ้ยเย้เดี๋ยวโอ้โหกดใช้แอคติฟิตเลยโอ้โหมังกรนี่มังกรผมไม่ต้องการคุณคิวมันได้เลยมันวิ่งหนีทันโอ้มือเดียวมันสู้ไม่ทัน
ลองไปมาค่อยมือไหมลองเปลี่ยนไหมไม่ว่าเงินยังไงอ่ะคือคุณปุ่นไม่เดี๋ยวผมไปดักให้โคตรผิดอีกแล้วผมไม่เข้าใจทำไมเอาละช่วยด้วยด้วยคุณอัลต้าซีโร่นะครับได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวคุณคุณอัลต้าซีโร่นะครับครับสวัสดีครับผมคือพวกเราโชคดีแล้วนะครับที่พวกเราได้มือเดียวนะครับถ้าเราได้คว้าไปมือนี่หนักกว่านี้ครับแต่ผมอยากรู้ว่าแบบถ้าเล่นแนวตั้งมันจะเป็นยังไงเล่นแนวตั้งไม่ยากครับผมบอกเลยโอ้ my ไม่ยากหรอครับไม่น่ากดใช้อันติวเลยโต้มาดิกลายเป็นเมนที่ทำไมก็ไม่ได้กลายเป็นเมนเพราะผมเป็นเมนจังเกิลอยู่แล้วครับก็นี่ใครที่ดูเห็นว่าผมบอดว่ากูเล่นโลนตาช่วยผมด้วยครับบอดมันตีบอดมันฉลาดตีป่าด้วยเหรอเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับคุณอีพิกซาเล็กดีครับคุณอีพิกซาเล็กดีครับเขาบอดมันฉลาดพอที่จะตีป่าด้วยเหรอครับบอดมันฉลาดพอครับผมอ๋อครับหลายตัวมันฉลาดบางตัวมันก็งัวผมครับผมตัวเมื่อกี้ฉลาดไปตีปลาเยี่ยมไปเลยแล้วเราก็เสียป้อมไปแล้วครับ1ครึ่งหน้าใช่ครับเพราะว่าไม่ไปเอากลางให้ครับผมเทลอันนาดนะเทลอันนาดแล้วก็เราก็เสียป้อมอีกรอบนึงครับป้อมอีกแล้วครับโอ้โหใช่เทลอันนาดเทลอันนาดครับผมน่าจะอันนี้เราอันนาดเขาอันนาดครับเฮ้ยผมเราอันนาดครับติวเอ้าใช้สกิลผิดเฉยเดี๋ยวไปก่อนคือตอนนี้คุณอาจจะไม่มีเห็นสภาพนะครับแต่คือตอนนี้มันทุลักทุเลมากนะครับทุลักทุเลทุเลทุเลผมว่าคุณเปลี่ยนเลนกับผมไหมครับเพราะว่าเฮ้ยโอเคขอบคุณที่ช่วยผมมาไว้บอยดัมเวรกรรมใครก็ได้ถ้าจะมาเอามังกรก็ดีนะโอ้บูคอนช่วยหน่อยตายเลยตาสีโลนี่ทำอะไรอยู่ครับทีเดียว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 เออดีมากเอาคุณอยู่ตัวไปข้ามันข้ามันได้ไหมมันหนีแล้วมันหนีแล้วตอนนี้คือผมต้องวางไว้บนบนตักผมนะไม่ผมหลับไปแล้วโอ้เทียวเทียวครับท่านผู้ชมอ๋อยังครับผมหรือเอานี่ดิไม่ได้ซูก้าเดี๋ยวผมไปข้ามเอาคุณเอาซูก้านะส่วนผมเอาเทียวเทียวกำลังเอาป้อมแย่ละใช้นี่ผิดอีกเยี่ยมไปเลยมันใช้ตัวด้วยทีเดียวเองครับทีเดียวเองครับทีเดียวเองผมติดกำแพงเฉยไปเยี่ยมไปเลยเฮ้ยคนเพื่อนครับเพื่อนครับป้อมเราจะแตกตรงกลางเราเสียป้อมร้อยเยี่ยมย้อยเทียวมันน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะผมน่าจะใช้ไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยผมใช้ผิดไม่เทวนานมันมันยังไม่ฉลาดโว้ยเดี๋ยวเล่นล่างเดี๋ยวเล่นล่างผมไม่ช่วยอ้าวมันล่างผมรีคอร์ดแบบไอ้คุณตีป้อมนี้ไปคุณตีป้อมนี้ไปเดี๋ยวๆๆไปช่วยด้วยผมไปช่วยกูข้างล่างเลยผมกำลังจะได้ป้อมกลางอ่ะเอาเดี๋ยวจะได้เลยล่ะป้อมเหลือเยอะเดี๋ยวๆๆทำไมมันสกิลมันแหลกป่ะกดกดสู้ๆนะครับผมเอาใจช่วยฮะไหนบอกว่าจะมาช่วยไปช่วยนะครับผมไปซูก้ามันหนีแล้วเนี่ยซูก้าหนีแล้วผมดักครับผมดักดักอะไรล่ะคุณไอ้นี่บอดัมอยู่แล้วตอนนี้โอ้มเอามันอันนั้นคุณมันน่ะข้ามาสิผมบอดัมตัวปลอมครับเฮ้ยตัวนี้นะเทวนัทสดแล้วครับเอ้ยแรงสกิลกว่าจะโดนเดี๋ยวนะไม่ได้คุณย้ายมันหนีไปได้ใครก็ได้มาบอลผมว่าอันข้าวเร็วเอ้ยจะตามันเรียกร้อยแล้วสองตัวบนเหรอไปคือคุณอยู่กลางคุณอยู่กลางคุณตีป้อมไหมครับคุณตีป้อมครับตีป้อมเหรอเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นคือหลอดอะคุณนี่โอ้โหคุณบอกน้อยแอคทีฟมันอันตีพอดีผมก็เลยโอ้จะบ้าเหรอจะบ้าเหรอตัวเธอผมหนีแค่ไม่ทันเลยครับผมเดี๋ยวนะเกียนเพื่อน
ผมว่ามันจะต้องตลกอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบผมมีซิปแล้วผมแบบได้อมเพื่อนนะครับอยากอมเพื่อนเที่ยวน่าจะมาแล้วได้ต่อไหมอีป้อมมึงได้ไหมอีป้อมมึงทำไหมครับคุณยอนทำได้ไหมครับไม่รู้ครับแต่เทลมันเกิดแล้วกินยาหันซ้ากินยุงเดี๋ยวผมเข้าไปในป้อมทำไมทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวว้ายทำไมเน่าด้วยคุณอย่าตายนะมันช่างวุ่นวายเหลือเกินข้ามันดีมากห้องกลางยังไม่แตกใช่ไหมครับเทียวมันมาคุณลิงครับคุณลิงช่วยรับน้องหน่อยครับผมมีน้องแหลมมาตรงกลางหนึ่งคนครับไม่รู้จะรับไหวไหมนะผมครับตบหัวหน่อยครับผมตบหัวใช่เหรอว่าอย่ามาหยามแถวนี้ตอนนี้ผมก็ต้องทุลักทุเลอันนี้ไปเย่ดีมาก yes sir แต่ว่าคิดแรงแค่ไหนแต่ว่าเล่นได้ไหมทำใจเธอดูนะแวะข้างๆกูไปช่วยคุณตัวครับไหวครับข้างล่างนะครับผมพอไหวอ๋องั้นผมปักกุ้นตรงกลางนะครับพอไหวไม่รู้ไหวไหมคุณอย่าพูดใจแป้วอย่างนั้นสิครับผมไม่ไหวผมกับคุณกุ้นโอ้สบายบอดังมันอย่างนี้ noตีป้อมเหมือนเดียวครับตีป้อมเหมือนเดียวอ้าวอย่าแล้วป้อมตีผมเพียงเดียวเลยอ้าวเดี๋ยวป้อมแตกไว้ต้องแตกแหละแตกครับรูมันแกงมือเดียวรูมันใครก็ได้มาตรงผมอันตีไปแล้วผมอันตีไปโดนผมเอ้ยขี่มาแล้วเอามาเลยฮะชนะเลยเหรออีพึ่งแตกเฉยเดี๋ยวผมเพิ่งใช้ฟิกเกอร์เข้าป้อมเฉยอะไรวะผมหนีก่อนผมพลังหมดขอโทษด้วยโอ้ซูก้ามาผมเออไม่ไม่เป็นไรมันโง่ได้ไม่โง่ด้วยมาเดี๋ยวพวกเรามีช่วยพูดไหมไหวครับมันตายแล้วเฮ้ยเบาดำมันฉลาดละก่อนผมกำลังไปเยสผมโซโล่ป้อมโอ้คนทรมานเลยปวดเนี้ยวปวดนิ้วมากเปียกมือมากคุณเล่นยังไงอ่ะคุณนาตาซิโร่ผมจับอย่างเงี้ยแล้วผมก็กดอย่างเงี้ยก็ผมนึงบอกไงว่าให้ทำแบบนี้ผมนึงบอกไงให้แล้วคุณดึงมือผมก่อนดิผมบอกว่าให้ใช้3นิ้วไงปวดแล้วนาตาซิโร่ได้เมื่อกี้นะครับไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือผมสร้างความเสียหายเยอะสุดให้คุณทำไมคุณได้เอ็มวีพีวะผมฆ่าคุณ6ตัวไม่เป็นไรครับผมไม่ผมซัพพอร์ตเนี่ยเราชนะก็ดีมากแล้วครับใช่ครับติเตียถือว่าประสบความสำเร็จก็ตอนที่อันดีโอมาแบบโคตรนานรุ่งร่วงนะครับนึกว่าเราจะไม่ไหวกันแล้วถ้าคุณได้ซิปหรืออะไรนี่อาจจะไม่ไหวนะเพราะแบบไม่ถนัดถ้าสมัยวันเดิมผมเล่นอ่ะเพราะว่าถ้าอันเนี้ยถ้าผมเล่นทีมี่นะไอ้นี่กว่านี้เพราะว่าทีมี่ใสใกล้อ่ะแล้วคือแบบผมเล่นมือเดียวไงผมเล่นแบบหยุดระยะไกลได้ไงแล้วแบบมันจะโจมตีง่ายหนึ่งโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ผ่านรู้เรื่องกันไปได้ดีนะสำหรับชาเลนจ์อย่างน้อยก็ชนะครับอย่างน้อยก็ชนะเดี๋ยวเราจะได้ดูความตื้นของตัวเองนะในการในคลิปนะผมก็สำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับในช่องอีพิกสลัดดีแล้วกาวิน5พี่ๆนะผมโอเคนะครับอย่าลืมนะผมจะลิงก์ description ไว้นะครับก็คือมุมมองของอีพิกสลัด XD แล้วก็ช่องอีพิกสลัด XD ครับถ้าใครยังไม่กด Subscribe ของช่องเขาเนี่ยช่วยไปกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็ผมจะแบบพยายามคิดคอนเทนต์แล้วกันนะโอเคครับผมก็ครับสำหรับวันนี้ ก็กินนะสวัสดีครับสวัสดีไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายมีอะไรจะ